น้องประชาชนจะคือกินขอบคุณครับแต่จะจัดเตรียมในรูปให้ในรูปแบบของเป็นกล่องง่ายต่อการรับประทานบอกคือสุปีนั้นจะตั้งเรียงเป็นโรงทานพี่น้องประชาชนมาถึงก็จะแวะโรงทานที่1รับไปถ้วยนึงโรงทานที่2รับไปอีกแต่โรงทานเราก็มีครับแต่ว่าเราจะจัดเป็นเซ็ตบ็อกเป็นกล่องง่ายต่อการรับประทานเพื่อเป็นการทุกอย่างแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้นะครับในห้วงเวลา 17:00 น.โดยประมาณก็จะมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุฎพระราชทานกรับ564ค่ะครับในวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเราก็ได้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับตั้งแต่ภาคเช้ามาจนถึงในช่วงบ่ายของพวกเรานะครับและในช่วงของค่ำคืนนี้เราก็จะได้พบกับนะครับในส่วนของการแสดงนะครับซึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดของพวกเราในปีนี้นั้นนะครับเราได้มีโอกาสได้จัดการแสดงซึ่งยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับใช่เลยค่ะจากจนหลายท่านบอกว่าปีนี้เป็น New Normal นะคะท่านพิธีกรจากสำนักวัฒนธรรมได้เรียนไว้แล้วว่าเราจัดแบบรูปแบบใหม่เพื่อพิธีชีวิตนอกจากนี้เรายังได้รับความร่วมมือจากสมาคมหมอรำอีกด้วยการเทศกาลบุญพระเวทมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการแสดงละครหรือการแสดงนาฏศิลป์ในเรื่องของพระเวทสันดรครับ